สวัสดีครับทางโลกกีฬามาแล้วนะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki ครับกับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดที่2พบกับทางด้านของมาเลเซียนะครับไปติดตามผลการแข่งขันกันนะครับโดยเกมนี้ปรากฏว่าต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปกว่า2ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักก่อนเกมการแข่งขันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ที่สนามจาลาเบซานั้นก็มีการเตือนนะครับว่ายังไม่พร้อมที่จะทำการแข่งขันนะครับอาจจะมีเรื่องของฟ้าผ่าลงมาก็ได้นะครับทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันออกไปถึง2ครั้งนะครับกว่าจะแข่งขันกันได้ก็ต้องเลื่อนไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งส่วนเกมในนัดนี้นะครับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นถึง5ตำแหน่งด้วยกันนะครับโดยพบกับเสือเหลืองมาเลเซียครับโดยนัดแรกเนี่ยไทยเอาชนะสิงคโปร์มา2ประตูต่อ1ขณะที่มาเลเซียเสมอเมียนมา0ประตูต่อ0ส่วนเกมในนัดนี้ครับปรากฏว่าทางฝั่งของมาเลเซียออกสตาร์ทได้ดีกว่าได้ประตูขึ้นนำนะครับจากอัมรีครับยิงหน้ากรอบเขตโทษเข้าไปขึ้นนำนาที29แต่ว่าก่อนหมดครึ่งแรกเพียงแค่นาทีเดียวนะครับเป็นทางด้านของอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับที่ลงมาแทนเกรติกเขียวสมบัติครับจับบอลครั้งแรกก็ยิงประตูตีเสมอกับทีมไทยได้จบครึ่งแรกครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับส่วนเกมในครึ่งหลังปรากฏว่าทางฝั่งของมาเลเซียขึ้นนำอีกครั้ง2ประตูต่อ1จากความสามารถเฉพาะตัวของซาฟิกราฮิมนะครับเลี้ยงตัดเข้ามาก่อนที่จะยิงในกรอบเขตโทษให้มาเลเซียขึ้นนำ2ประตูต่อ1ครับแต่ว่านาที72ทีมไทยนั้นได้ประตูตีเสมอนะครับจากจังหวะลากลุยของอดิศักดิ์ไกรสอนไหลกับเมสซี่เจครับก่อนที่เมสซี่เจนั้นจะไหลต่อให้กับเฉลิมชปุยกดเต็มข้อลูกนี้เป็นประตูตีเสมอ2ประตูต่อ2นะครับและหลังจากนั้นครับทีมไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทีมพลังหนุ่มนะครับ10นาทีสุดท้ายนั้นเปิดเกมบุกใส่เสือมาเลเซียซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้เล่นที่มีอายุค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่ทีมไทยนั้นจะมาได้ประตูแซงชนะนะครับจากการประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมและคนจบสกอร์นั่นก็คืออดิศักดิ์ไกรสอนครับยิงเข้าไปลูกนี้อย่างเหนือชั้นจบเกมไทยชนะ3ประตูต่อ2ครับ2นัดมี6คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนัดต่อไปจะพบกับเมียนมาในวันที่29พฤศจิกายนนี้ไปฟังเสียงของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหลังเกมการแข่งขันกันครับไม่เคยแบบตามแล้วกลับมาชนะได้แต่ผมก็ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของน้องๆทุกคนนะครับก็ขอยกเครดิตให้น้องนักบอลทุกคนนะครับในแมตช์หน้าที่เราจะเจอพม่านะครับเป็นสื่อศักดิ์ศรีเหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องเล่นให้แฟนของเราที่เมืองไทยด้วยฉะนั้นเราคงไม่ปล่อยแบบสบายๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะเข้ารอบรองแล้วฉะนั้นเราก็ยังให้ความสำคัญในทุกๆเกมนะครับนี่ก็เป็นสุดยอดนี่โอ้สุดยอดนะครับระวังด้วยเอ้ยเสียวมากเลยพี่สองเกมแล้วนะที่ว่าทำให้เสียวแบบนี้เมสซี่เจครับเมสซี่เจผมว่าเมสซี่ระดับโลกนี่ 100% เมสซี่เจประมาณ 98% ครับสุดยอดมากครับนั่นก็เป็นเสียงของแฟนบอลชาวไทยนะครับที่ตามมาเชียร์บางส่วนก็ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็เลยได้ว่าให้ทีมพลังสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการเก็บชัยชนะในนัดนี้มาดูผลการแข่งขันอีกคู่นึงครับเป็นเกมระหว่างสิงคโปร์เจ้าภาพนะครับพบกับทางด้านของเมียนมานะครับสิงคโปร์ได้นำก่อนนาที15นะครับไซฟูฮิซาครับทำประตูกับสิงคโปร์นำ 1-0 นำเร็วนะครับนาที15หลังจากนั้นครับสกอร์ขยับไปเป็น2ประตูต่อ0นะครับจากลูกยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษของฮาริสฮารูนะครับสิงคโปร์นำ 2-0 กับนาที35ก่อนหมดครึ่งแรก3นาทีครับจังหวะซ้ำจังหวะสุดท้ายนะครับกดเต็มข้อโดยฮาริสฮารูคนเดิมครับทำ2ประตูในเกมนี้ให้กับสิงคโปร์ขึ้นนำ3ประตูต่อ0ขณะที่เกมในครึ่งหลังครับเมียนมาตีไข่แตกได้มาจากคยอซาซาวินครับนาที55ไล่มาเป็น1ประตูต่อ3และได้จุดโทษไล่มาเป็น2ประตูต่อ3เกมนั้นค่อนข้างบีบคั้นเจ้าภาพนะครับแต่ว่านาที75ครับปรากฏว่าทางฝั่งของเมียนมาพลาดนะครับสกัดบอลเข้าประตูตัวเองทำให้สกอร์นั้นเป็นสิงคโปร์นะครับขึ้นนำ4ประตูต่อ2นี่เป็นจังหวะที่สิงคโปร์ได้ฟรีคิกนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของพม่านะครับทำเข้าประตูเองโดยเคียงมินลินนะครับก็เลยทำให้จบเกมเป็นทางฝั่งของสิงคโปร์ครับชนะไป4ประตูต่อ2นะครับตอนนี้สิงคโปร์นั้นก็มี3คะแนนรั้งอันดับ2ของสาย B ไทยนั้น2นัดมี6คะแนนเต็มนะครับขณะที่เมียนมาแล้วก็ทางฝั่งของมาเลเซียเท่ากันมีทีมละ1คะแนนนะครับโดยในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศก็จะใช้ระบบการแข่งขันแบบเย่าเยือนทีมไหนได้เป็นทีมอันดับ1ของสายนะครับในนัดเย่าเยือนนัดที่2นั้นก็จะได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับไปดูเรื่องของ
โอลิมปิกกันบ้างนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าพอใจผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมารวมทั้งเอเชียนบีทเกมที่ภูเก็ตด้วยนะครับขณะที่ปัญหาของวานิสซาเมนั้นไม่มีผลกระทบต่อคณะกรรมการโอลิมปิกของไทยพลเอกยุทธศักดิ์ศศิภาก็ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีวาระสำคัญนะครับสรุปผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่17และกีฬาเอเชียนบีทครั้งที่4ที่จังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมารวมทั้งเรื่องของการจัดประชุมใหญ่นะครับ OCA Sport Committee Meeting ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งที่ประชุมพอใจกับผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาทั้ง2รายการรวมไปถึงหลายชาติแสดงความชื่นชมในการจัดประชุมผู้นำกีฬาระดับนานาชาติในครั้งนี้ด้วยด้านวานิสซาเมที่ตรวจพบว่าล็อกผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกในการแข่งขันสกีโอลิมปิกรุ่นหนาวที่ผ่านมาที่ประชุมยืนยันจะไม่มีผลต่อโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นความรับผิดชอบของสมาพันธ์สกีนานาชาติซึ่งขณะนี้วานิสซาเมก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกไปแล้วไปดูความเคลื่อนไหวในส่วนของช่อง3นะครับมีการเตรียมที่จะจัดงานมอบรางวัล Break the Record การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่7ครั้งที่20ครั้งที่17นะครับในวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนนี้นะครับโดยเฉพาะให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองจะได้รับเงินโบนัส 50,000 บาทเหรียญเงิน 30,000 บาทและเหรียญทองแดง 20,000 บาทนะครับรวมที่ 1,370,000 บาทนอกจากนั้นยังมอบรางวัลพิเศษBreak the Record Special มอบให้กับนักกีฬาบุคคลและทีมที่ทำผลงานประทับใจแฟนกีฬาชาวไทยได้แก่เซปักตะก้อทีมชายวอลเลย์บอลหญิงยอดเยี่ยมบุคคลชายได้แก่สุริยันเปชานนักเซปักตะก้อและก็ยอดเยี่ยมบุคคลหญิงได้แก่ทัมมี่ธรรมรินทร์ธนสุขการและขวัญใจมหาชนได้แก่อาแมนดาคานักจักรยาน BMX นะครับมาดูเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวงการกีฬากันบ้างนะครับมีเรื่องที่มาเรียชาราโปวาไปทำเซอร์ไพรส์ให้แก่เด็กหญิงคนนี้นะครับนั่นก็คือซอนนี่โลแกนครับเป็นเด็กสาววัยเพียงแค่10ขวบแต่ว่าเธอนั้นโชคร้ายครับเปลี่ยนป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับและก็ตัวเธอนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปที่ศูนย์ฝึกของ IMG ที่ฟลอริดาครับหลังจากที่ตัวเธอนั้นรักษาจนหายจากโรคมะเร็งแล้วนะครับมีโอกาสได้ลงเล่นเทนนิสบนคอร์ตอย่างอังเรียกาซี่มาติน่าฮิงกิสและก็วีนัสเซรีนาวิลเลียมนี่เคยเล่นมาแล้วนะครับได้มีโอกาสไปเล่นที่คอร์ตแห่งนี้โลแกนสัมภาษณ์ว่าเธอชื่นชอบกีฬาเทนนิสเป็นอย่างมากพร้อมทั้งยกให้กับมาเรียชาราโปวาสาวสวยจากรัสเซียคือผู้เล่นคนโปรดนะครับก่อนที่ชาราโปวานั้นจะเดินเข้ามาที่คอร์ตแห่งนี้เพื่อทำเซอร์ไพรส์กับซอนนี่โลแกนนะครับเจ้าตัวนั้นก็บอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มมากที่ได้มีโอกาสเล่นเทนนิสกับมาเรียชาราโปวาเธอตื่นเต้นจนทำอะไรแทบไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่นักกีฬาระดับโลกนั้นได้ให้โอกาสแก่หนูน้อยนะครับตอนนี้ตัวเธอก็หายจากโรคมะเร็งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสวยทั้งกายและก็สวยทั้งใจด้วยครับก็เหมือนคุณโอ้ละครับสวยทั้งกายสวยทั้งใจวันนี้ชมน้องเอาอยู่คนเดียวเลยชมได้ไม่มีใครมาขัดขวางนะไม่มีใครแย่งสวยนะไม่มีใครแย่งสวยวันนี้น้องดาวน้องจริงไม่สบายใช่ครับลูกชายป่วยเล็กน้อยขอบคุณค่ะป๋าหล่อทั้งกายและจิตใจเช่นกันทำกันเอง